วันนี้ก็จะมาเป็นการรีวิวการซื้อโน้ตบุ๊กออนไลน์นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้าน Bigcom to Hand IT เราก็จะมาแกะกันเลยกล่องแพ็คมาเป็นแบบนี้เลยก็มีเสียบกับเทปอะไรแปะไว้รอบนี้ผมน่าจะบันทึกแบบลองช็อตนะคือยาวๆเลยไม่ตัดสำหรับใครที่อยากจะข้ามไปดูก็ได้เพราะว่าไหนๆมันต้องถ่ายวิดีโอก่อนแกะสินค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็นี่เลยว้าวโอเคให้มามีอะไรบ้างเมาส์ครับโอ้ให้เมาส์มาอันนี้ของแถมนะน่าจะเป็นเมาส์ไร้สายหรือเปล่าผมว่าเมาส์ไร้สายแหละมันไม่มีสายนี่นะเอวางไว้อันนี้เป็นสายชาร์จพร้อมกับอะแดปเตอร์รุ่นนี้ดีอยู่นะต้องกดอย่างนี้ก็ทีนี้โอเคโน้ตบุ๊กก็มาพร้อมกับกระเป๋านะครับและในกระเป๋าก็มีแพ็กกันกระแทกไว้ให้เราอีกหนึ่งชั้นเราจะมาดูเอกของงานแพ็กมาแบบหนาๆเลยนะเป็นเดลแลทิจูดผมซื้อเดลแลทิจูด5411นะถ้าจำไม่ผิดนี่แลทเดลซื้อมาเป็นเดลแลทิจูดเดลแลทิจูด5411สภาพซื้อนี้ใส่ไมโคร SD การ์ดสภาพดีนะก็จะมีรอยปกติตามขอบนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีรอยโอเคก็สภาพดีเลยแล้วก็มีวินโดว์มาให้ด้วยมีวินโดว์ติดเครื่องโอเคทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันเปิดติดไหมโอเคถ้าจอมีฝุ่นนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดก็ตัวอักษรมันคมชัดอยู่แล้วผมก็ถือคมชัดแล้วไม่ได้ลอกอะไรโอเคเปิดมาปุ๊บคีย์บอร์ดมีไฟด้วยดูกันเปิดเครื่องมันไหมเครื่องนี้มันใช้ i5 Gen 10แล้วก็ RAM 16 GB ฮาร์ดดิสก์ SSD 512